ระเจ้าจักรพรรดิตอนที่16พระเจ้ามัณฑตุราชทรงดำรงพระชนชีพหนึ่งอสงไขยมีความดำริจะครองดาวดึงทั้งหมดโดยคิดปรงพระชนเท้าสักกะแต่ก็ทำไม่สำเร็จรวมทั้งพระชนมายุก็กำลังจะหมดสิ้นร่างกายจึงถูกดึงกลับไปสู่มนุษย์โลกณพระราชอุทยานนั่นเองพนักงานรักษาราชอุทยานได้เข้าไปทูลถามจึงรู้ว่าเป็นพระเจ้ามัณฑตุราชต่อจากนั้นพวกพนักงานรักษาพระราชอุทยานจึงไปกราบทูลให้ราชตระกูลทราบว่าพระเจ้ามัณฑตุราชเสด็จมาแล้วราชตระกูลทั้งหลายจึงเสด็จมาทรงปูลาดที่บรรทมในพระราชอุทยานพระเจ้ามัณฑตุราชทรงบรรทมบนที่บรรทมนั้นและทรงพระราชทานโอวาทแด่ราชตระกูลว่าท่านทั้งหลายพึงประกาศให้มหาชนทราบว่าพระเจ้ามัณฑตุราชครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาตลอดกาลนานทั้งยังครองราชสมบัติครึ่งหนึ่งในดาวดึงตลอดระยะเวลาท้าวสักกะผ่านไปถึง36พระองค์แต่ก็ยังความทยานอยากให้เต็มไม่ได้บัดนี้ได้สวรรคตเสียแล้วสิ้นกระแสพระดำรัสก็ส่งสวรรคตไปตามปกติของสังขารมนุษย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินในทวีปทั้ง4แม้จะยิ่งใหญ่มียศศักดิ์สูงส่งเพียงใดเมื่อยามเข้าเฝ้าพระเจ้ามัณฑตุราชย่อมมีความคิดว่าเราเป็นทาสของพระเจ้ามัณฑตุราชพระเจ้ามัณฑตุราชทรงมีฤทธิ์มากแค่ปรบพระหัตฝนรัตนะ7ประการก็ตกท่วมสูงถึงเขาแต่แม้จะทรงมีฤทธิ์มากแค่ไหนฤทธิ์เหล่านั้นก็ยังเป็นเพียงโลกิยะเป็นของประจำโลกจำต้องมีวันเสื่อมและไม่อาจจะหนีซึ่งความตายได้ในที่สุด